ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในยามเช้าของวันพุธที่7เมษายน2564วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยการบูชาพระรัตนตรัยวันนี้ในบทพิเศษนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เกิดจากภายในเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในนะคะลองติดตามดูนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะและในบทของคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะสำหรับท่านที่ติดตามดูวันนี้เราไปดูสินะคะว่าคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดถึงในเรื่องของการไม่เป็นธาตุตัณหาจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันขอนอบน้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความเพียรสู่ความสิ้นเพียรพระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่รักอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระภะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดท่านยังพุทธสาภควาโตอุปาภาคณมการังกรุมาสิเอนาโมตัสสะพระภาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิกขุติกะโรมัสสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสะสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและมูสาพร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังภายเราะในที่สุดสาทังสัทยานชนังเกวัลปริปุณะปริสุทธังพรหมจริยาปะกาสิเอสีทรงประกาศธรรมแจ้งคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหาภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป
ตมะหังภะคะวันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิกขุติกะโรมาสิเอยัสโสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมมหังธัมมังสินรสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบนั้นธรรมยังสังฆาภิทุติกะโรมาสิเอโยสุโหสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าบูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
สัมมาหังสังฆังอธิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมาหังสังฆังสินระสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าปาริกิตานาปาทังอัญจังพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหานาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจพวงมหานนกโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโพวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตถเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาคตีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอะหมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสันยิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอริโยสุเมทะสุเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอะหมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเทวะเมกันตาพิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐวังมาโหตุเวตสะปะภาวะสุทิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์
อุปสังคิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความสบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภาติตามปิทุกขังความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิฏังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมาโนโสภะคะวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพาคาจะปนัสสะภะคะวะตุสาวเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตา
วิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาสิเหหิด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์ตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ววันานิมาสเกวัลสะทุกขะขันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาทีทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้ชิราปาทินิพุตามปิตังภะควันตังอุทิสารันตังสัมสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานาแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารรัสมาอนาคาริยตัพพชิตามีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสหชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยอิมาสเกวัลสทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า25ค่ะในบทอริยธรรมคาถาบทนี้พูดถึงในเรื่องของทรัพย์สี่ประการเราไปดูกันนะคะว่าทรัพย์สี่ประการมีอะไรบ้างธรรมยังอริยธรรมคาถาทั้งอายุพนามาสิเอยะหาสะสะตาตาทาคาเตอาจาลาสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลังจายาสกัลยานะอริกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปัสสะโทยัสสะจิอุชุภูตังจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์
และความเห็นของผู้ใดตรงอัตถริโตติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนของเขาไม่เป็นมันตัสมาสะทันจะสีลันจะปัสสะธรรมทัสสนังอนุยุนเชธเมธาวีสรังพุทธานะสาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองนะคะทรัพย์สี่ประการก็มีความศรัทธานั่นเองศรัทธาในพระตถาคตศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเรานะคะแล้วก็ศีลศีลของผู้ใดงดงามก็คือศีลเป็นผู้ที่มีศีลปกตินั่นเองนะคะว่างเว้นจากกิเลสทั้งสามกองนะคะโลภโกรธหลงแล้วก็มีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์นะคะก็คือในพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ความเห็นธรรมให้เนืองเนืองอยู่นั่นเมื่อเราศรัทธาในพระรัตนตรัยนะคะศีลก็ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนั่นเองในบทปัจฉิมพุทโธวาทหน้า33ค่ะพระวาจามีครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังธนามาสิเอหันทะธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่นะคะวันนี้เราจะได้ฟังบทคุ้มซักจากพระองค์ในหัวข้อเนื้อนาบุญของโลกต่อเนื้อนาบุญที่เกิดจากการไม่เป็นทาสตัณหานั่นเองนะคะมันจะมีองค์ประกอบหกมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองฟังนะคะติดตามฟังดูเมื่อคุณทราบจากพระองค์จบแล้วเราก็จะพูดในเรื่องของความตายนะคะเป็นบทพิจารณาธรรมบทพิจารณาสังขารให้เราเห็นว่าทุกคนเกิดมาแล้วตายแน่นอนไม่มีใครมีความตายพ้นนั่นเองดูตั้งใจของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้าเรื่อยอ่อนโยนอารมณ์กายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่
ที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ออนอยู่รู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่19ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญเกิดจากการไม่เป็นทาสตัณหาภิกษุทั้งหลายมหาอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือม้าอาชาในพันธุ์ดีของพระราชาในกรณีนี้1เป็นม้าอดทนต่อรูปทั้งหลาย2เป็นม้าอดทนต่อเสียงทั้งหลาย3เป็นม้าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 4. เป็นม้าอดทนต่อรสทั้งหลาย 5. เป็นม้าอดทนต่อสัมผัสทางกายทั้งหลาย 6. เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลังภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธุ์ดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของรูปทั้งหลาย2. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของเสียงทั้งหลาย 3. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของกลิ่นทั้งหลาย 4. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของรสทั้งหลาย 5. เป็นผู้อดได้เฉยได้
ต่อความยั่วใจของสัมผัสทางกายทั้งหลาย 6. เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วใจของธรรมารมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจบคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพพิธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามฤตภังอันเราจะถึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสานังเมชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจินรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิตวิญญาณุรังปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตถุวิญซึ่งแผ่นดินกาลิงกะรังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีระทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเอง
และสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรต่อการงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสิกขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสิกขีอัตตานังปะริหะรันติจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆอมือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในเรื่องสัพพะติธานะคาทะอายุธัมมามาสิเอปุญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมติสัญจาคาทิโมตุสัตตานา
ก่อนแล้วเยติยาคุณวันตาจะมายามาตาปิตาพระโยปิตาเมชาปยาทิทาวาอันยิมัชตาเวนริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือมันได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติขันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการราชังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเมื่อทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังมิเอทะยิงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นดวงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาทินนานาปุญญานาอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโอนตุอเวรสุขาชีวิโนเทมาปะทันจะปะปูนตุเตสหาสสิชะตังสุขาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมเรากล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่11เจ็ดโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจOm Tare Tuho Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E SwahaOm Tare Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho E Swaha Om Tare Tare Tuho E SwahaOm Tare Tuho Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tuho Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tare Tuho Re SwahaOm Tare Tuho Tare Tuho Re Swaha Om Tare Tare Tuho Re Swaha
Sambuddho Bhagavan Buddhang Bhagavantam Abhivadin. Swagato Bhagavata Dhammo Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Sanghaṃ Namāmi. กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันค่ะ